ถนนข้าวสารยังคงเต็มไปด้วยสีสันความสนุกสนานและครองใจนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากฝั่งตะวันตกขณะที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะชาวจีนกลับบางตาลงอย่างชัดเจนสวนทางก่อนหน้านี้ที่เคยเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมเห็นดิฉันแต่งตัวแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะดิฉันแต่งตัวมาร่วมในงานวันฮาโลวีนค่ะที่ถนนข้าวสารถนนที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะในค่ำคืนนี้บรรยากาศของถนนข้าวสารเต็มไปด้วยธีมของวันฮาโลวีนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าหรือว่าผู้คนที่เดินบนถนนแห่งนี้ค่ะผู้ที่จัดงานบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เขาหวังจะกระตุ้นความบันเทิงนะคะให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนค่ะซึ่งช่วงที่ผ่านมานั้นหายไปค่อนข้างมากค่ะนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารบอกว่าปีที่แล้วช่วงไตรมาส4มียอดจองที่พักล่วงหน้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า170แต่ปีนี้อยู่ที่ราว150นักท่องเที่ยวไตรมาสที่3ของปีนี้ลดลงจากไตรมาส2และไตรมาส3ปี2560สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวจีนลดลงซึ่งผู้ประกอบการพยายามเร่งทำการตลาดและจัดโปรโมชั่นจริงๆแล้วมันเห็นแล้วว่าเที่ยวไทยน้อยลงผมบอกได้เลยนะครับโดยเฉพาะกรุ๊ปทัวร์นะที่หายไปเป็นหลักคราวนี้การที่จีนจะกลับเข้ามาเนี่ยเอเจนต์จีนหรือเอเจนต์จะต้องขายล่วงหน้านะครับโดยเฉพาะช่วงไฮซีซั่นจะต้องมีการจองเขาเรียกว่าจองชาร์เตอร์ไฟลท์เพราะฉะนั้นการบุ๊กชาร์เตอร์ไฟลท์การเหมาลำมันต้องจองมันต้องทำล่วงหน้าเป็นระยะเวลา3เดือนนะฮะถ้าตอนนี้ซิจูเอชั่นเราเห็นว่ายังไม่มีการเหมาลำนั่นหมายความว่าอีก3เดือนข้างหน้าเอเจนต์จีนจะหายนะอันนี้คือวิธีการทำการตลาดของทัวร์จีนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นแล้วว่าตุ๊ดจีนในกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยไม่น่าจะกลับมาเหมือนปกติแม้นักท่องเที่ยวจีนประเภทกลุ่มทัวร์หายไปมากแต่กลุ่มเดินทางมาเองยังคงมีให้เห็นอย่างชาวจีนรุ่นใหม่กลุ่มนี้บอกว่าไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความสะดวกสบายส่วนการจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆช่วยสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวได้ดี I think it's even is soAmazing and fantastic, and we can feeling a lot of the culture in the road. Only the road is so short, but we can see a lot of views. Kaohsiung Road is very famous in China. It's a night market. We heard that, and I only know the Kaohsiung Road have the Halloween day. I only heard that.So now today you are here. How do you feel about this event? I see so many new things because we don't have this festival in China. It's my first time to come here. นักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิบายเหตุผลที่นักท่องเที่ยวจีนมาไทยลดลงมี3ปัจจัยหลักคือชาวจีนหันไปเที่ยวสถานที่อื่นผลกระทบความรู้สึกชาวจีนที่มีต่อไทยและการแข่งขันที่รุนแรงของประเทศต่างๆในการดึงดูดชาวจีนคือเรายังคิดแค่ว่านักท่องเที่ยวจะมาแต่เราไม่เคยสร้างความดึงดูดใจมากพอในขณะที่หลายประเทศอย่างญี่ปุ่นซึ่งนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยแซงหน้าชาวบ้านไปแล้วตอนนี้นะครับก็ยังเติบโตหลายประเทศเขามียุทธศาสตร์การดึงนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะซึ่งมันจะมีความซับซ้อนและท้าทายมากกว่าการที่จะทำโปรโมชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวเมื่อก่อนนะครับคือยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสมัยใหม่มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์ภาพรวมนะครับแต่เป็นยุทธศาสตร์แบบเจาะเป็นกลุ่มนะครับเรียกว่า segmentation คือนักท่องเที่ยวยุโรปเข้ามาด้วยความคาดหวังแบบนึงก็ต้องมีมาร์เก็ตติ้งแบบนึงนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาด้วยเหตุผลแบบนึงเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ดึงเข้ามาแบบนึงคือเราใช้ยุทธศาสตร์แบบกว้างๆทั้งหมดแล้วเน้นการป้องการปราบปรามวัวหายล้อมคอกแต่ว่าไม่ใช่การสร้างนโยบายเชิงสร้างสรรค์ให้คนจีนรู้สึกว่าอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับคนจีนมีจำนวนมากนะที่มามันน้อยนิดเองนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยถั่วเฉลี่ยในรายจ่ายถั่วประมาณ 50,000-70,000 บาทสำหรับกลุ่มที่รายได้สูงนะซึ่งนักท่องเที่ยวจีนก็อยู่ที่ประมาณ 55,000 คือเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่มาแล้วจ่ายน้อยนะแล้วถ้าในจำนวนนี้เขามี 9-10 ล้านคนไปปีหนึ่งเนี่ยแสดงว่าด้วยกำลังซื้อระดับพรีเมียมนะครับเป็นรองก็แต่ยุโรปกับตะวันออกกลางเนี่ยกำลังซื้อระดับพรีเมียมแล้วจำนวนที่มากที่สุดเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราทิ้งไม่ได้หรอกนะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้มันลงแบบนี้มันกระทบต่อเศรษฐกิจแน่นอนนะครับไทยต้องวางเป้าหมายเป็นเมืองพักร้อนของชาวจีนไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวครั้งเดียวจบนอกจากนี้การสื่อสารในระดับผู้นำต้องไปในทิศทางบวกมันเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงของเราเองก็ต้องเข้าใจวิธีการสื่อสารเชิงบวกกับคนกลุ่มนี้เพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเขาจะมีวัฒนธรรมแบบครอบครัวอย่างหนึ่งคือไม่ว่าคนในบ้านจะดีเลวแค่ไหนคนนอกบ้านด่าไม่ได้นะครับถ้าเราเข้าใจพื้นฐานคนจีนที่คิดแบบนี้เราจะรู้ว่าเวลาเขาทำอะไรผิดนะครับก
การตำหนิติติงมันไม่ควรจะไปในการประนามแต่เป็นการแนะนำเชิงสร้างสรรค์นะครับฝรั่งเศสเคยพลาดมาแล้วตอนนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวประมาณ 7-8 ปีก่อนแล้วก็มีโรงแรมหลายโรงแรมที่นั่นบอกว่าจะไม่รับนักท่องเที่ยวจีนอีกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเขาเยอะมากนะครับเราไม่ควรซ้ำรอยแบบนั้นคือให้คนไทยเข้าใจนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ต้องทำให้คนจีนเนี่ยเข้าใจวัฒนธรรมไทยด้วยขณะที่การเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมลงตราวีซ่าณสนามบินหรือวีซ่า on arrival เพื่อช่วยกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวจีนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมยังเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ส่วนตลาดจีนแม้3เดือนที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวติดลบแต่ตัวเลขเดือนตุลาคมจำนวนนักท่องเที่ยวจีนติดลบร้อยละ 3-4 เท่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนันทินีรายละเอียดข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน